ครับผมผมยินดีมากๆเลยครับผมโว้ยไทยแลนด์ก็ครบรอบ10ปีแล้วก็ต้องบอกว่าโว้ยน่ารักกับผมมาตลอดนะครับมีโอกาสได้มาร่วมงานกันบ่อยมากก็ดีใจมากๆก็ขอให้มี11 12 13 14ปีไป20ปีเลยครับวันนี้คอนเซ็ปต์แบบว่าตื่นตาตื่นใจเราเป็นคนสตรีทแบบดูสตรีทแล้วก็แบบน่ารักมากๆตอนแรกคือไม่เห็นเลยว่าเป็นยังไงพอได้มาเดินดูคอนเซ็ปต์แบบน่าไปเดินเที่ยวเล่นมากเลยนะแล้วก็มีแบบของหลายๆอย่างเต็มไปหมดจะมีมีงานเรื่อยๆครับผมส่วนปกเนี่ยต้องรอถามพี่ขอว่าเป็นยังไงบ้างดีๆแล้วเนาะหลากหลายเป็นไงบ้างคะตอนนี้หลากหลายหลากหลายก็ถ่ายทำใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวจะออนแอร์ตอนแรก20มีนานี้ครับ20 21ทุกจันทร์อังคารวัน31ครับผมเหลือกี่คิวหรอคิดว่าน่าจะไม่เกิน10ครับจะเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เกิน10คิดว่าปลายเดือนมีนาเนี่ยน่าจะถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วความสนุกในเรื่องนี้เป็นไงบ้างทำงานกับนักแสดงที่แบบสนิทกันอยู่แล้วด้วยเนาะแซ่บแน่นอนแซ่บแน่นอนใหม่ดาวิกามีพี่แหม่มมีเจดมีลิลลี่ยายป๋อมแปมมันแน่นอนเรื่องนี้แล้วก็เวลาทำงานบรรยากาศในกองเนี่ยน่ารักมากดูทุกคนน่ารักครับแล้วก็ผมอะโดยส่วนตัวไม่เคยเล่นกับพี่แหม่มมาก่อนแล้วพอได้มีโอกาสเจอกันในซีนอะไรพวกนั้นตื่นเต้นมากๆครับแล้วเวลาเล่นกับเขาอ่ะเขาส่งพลังมาถึงพี่มากเลยอ่ะเราแบบรู้สึกว่าเราความรู้สึกแรกที่แบบเขาซีนแรกกับพี่แบบฝันได้รู้ความแบบได้คือด้วยความที่อุ้ยเราได้ไหมเนี่ยได้สิเราไม่ได้ไม่สปอยเลยเดี๋ยวกลัวสปอยกลัวสปอยนิดหน่อยแล้วกันคือตอนนั้นคือซีนแรกที่ผมเข้ากับพี่แหม่มครับดันเป็นซีนที่ตัวละครเจอกันครั้งแรกเหมือนกันก็เลยมีตัวละครจะมีความที่ให้ออกกันอยู่เวลาไปเจอกันก็มีการแบบใช้ปากข่มขู่กันคำพูดข่มขู่กันเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าสนุกที่ได้เข้ามันมีความแบบคำพูดเชื่อเฉื่อยกันอยู่ในซีนมีทำการบ้านเยอะไหมเพราะว่าเราต้องมาท้าคารมทำการบ้านเยอะมากคือไม่ใช่แค่กับซีนพี่แหม่มนะครับทุกซีนเลยทำการบ้านเยอะมากเนื่องด้วยเรื่องรักร้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความเขาเรียกว่าเปลี่ยนบทไปเร็วมากๆทำให้เราต้องคอยตามว่าตอนนี้ตัวละครเนี่ยรู้ถึงไหนแล้วสำหรับตัวละครเรากับเจดกับไมกับพี่แหม่มกับลิลลี่อะไรเงี้ยมันไปถึงไหนแล้วต้องคอยแบบดูบทตลอดเลยว่ามันไปยังไงบ้างอย่างพี่แหม่มคนนี้นำอะไรมาดูบ้างครับใจเย็นๆลูกอะไรนะอะไรนะใจเย็นๆลูกไม่ต้องกลัวแม่นะอะไรไม่ต้องกลัวแม่แต่แม่แหม่มน่ารักครับแต่ว่าจากแบบว่าเขาเรียกอะไรรัศมีนางพยางพี่แหม่มจริงๆแล้วคือน่ารักการกันที่สิ่งก็น่ากลัวอยู่ไม่เก่งหรอไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งถือว่าก็ไม่เก่งครับไม่เก่งมีพี่ปุ้ยช่วยไงพี่ปุ้ยเขาก็จะคอยแบบดู acting ให้อยู่แล้วว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเอาจริงๆเหมือนพอมาเรื่องนี้ครับเหมือนมาทำงานด้วยแล้วมาเรียนด้วยคือเหมือนเราก็ได้วิชาจากพี่ปุ้ยไปเยอะมากๆเลยพี่มิวครับเดี๋ยวขออนุญาตถามอีกเรื่องนึงพี่มิวมีโอกาสได้เห็นคลิปไหมครับที่มีการขับแบบจ้างคนอื่นไปลุกล้ำพื้นที่เราอะไรอันนี้ได้คนไปตามสืบน่าจะเป็นการอันนี้ได้ยินได้ยินมาจากทางทีมานิดหน่อยเหมือนกันครับซึ่งจริงๆแล้วเรารู้สึกยังไงกับการที่เขาอ้างตัวว่าเป็นแฟนคลับเราเนาะแล้วทำแล้วก็ในมุมของการลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเราที่จ้างนักสืบอย่างแรกคือตกใจมากๆจริงๆครับผมเพราะว่าต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะลุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากๆเลยก็รู้สึกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่จริงๆเขาเรียกว่าอะไรอย่างตัวเราเองมีมาตรการป้องกันอะไรที่แบบว่าเพื่อความเซฟเนาะพี่มีเพื่อความเซฟใช่ไหมคือผมก็รู้สึกว่าปกติอะใช้ชีวิตชิลมากๆนะก็เหมือนทุกๆคนนั่นแหละไปไหนมาไหนอะไรอย่างนี้แต่ว่าเหตุเกิดเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยมีเคสเกิดขึ้นแล้วครับที่คอนโดตัวเองเลยดันไปเจอแฟนคลับที่สมมติว่าเราไปงานแล้วก็เจอเขาอะมาอยู่ที่คอนโดครับมาอยู่ที่คอนโดแบบมาเช่าอยู่เลยนะแต่เรื่องนี้คือนานมากๆแล้วคือหลายปีแล้วครับผมก็เลยไปแจ้งพนิติพนิติเขาก็เลยแบบมีการดูแลให้แบบให้ยามาคอยระวังให้ไปไหนเรากลัวไหมคะรู้สึกเหมือนแบบต้นตรงโดนตามอะไรอย่างเงี้ยแบบระแวงไปเลยตอนแรกพยายามจะมองข้ามนะพอเกิดเคสนี้ขึ้นมาใหม่ก็รู้สึกว่าก็กังวลนิดนึงนะแอบกลัวไหมพี่วิวเพราะจริงๆแล้วเราเป็นศิลปินเนาะเราเป็นบุคคลสาธารณะอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาแบบทำอะไรกับเราได้พอมีการแบบมาได้ที่บอกว่ามีจ้างคนมาตามจ้างคนมาตามใช่ก็รู้สึกกังวลมากๆเลยกลัวไม่กลัวนะแล้วก็พยายามจะหามาตรการป้องกันอยู่ครับมิวจัดการความรู้สึกยังไงเราเป็นศิลปินที่แบบคนติดตามเจอเรื่องอยู่ตลอดก็อย่างแรกเชื่อใจแฟนๆครับแต่ว่าถ้า
ถ้านอกเหนือจากงานก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องระวังด้วยวิธีอื่นแบบเช่นตามงานก็ทำงานอีเวนต์ก็พี่ๆน่ารักอ่ะเขาก็จะคอยมีการแล้วคอยดูแลให้อยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเกินขอบเขตไปคิดไหมว่าอาจจะมีแบบแจ้งความไปหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายจริงๆแล้วมีหลักฐานก็คิดว่าก็ต้องดำเนินตามกฎหมายครับแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นเนาะตอนนี้ก็ไม่ถึงขั้นนั้นอยากบอกอะไรแฟนๆที่แบบอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะทำพฤติกรรมทำพฤติกรรมซึ่งจริงๆแล้วข้างเราเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องบอกว่าใจเขาใจเราครับต้องบอกว่าถ้าเราไม่อยากให้เขาทำอย่างกับเราก็อย่าทำกับคนอื่นเลยอะไรก็แบบฝากเช็คตัวเองด้วยว่าถ้ารู้สึกว่าเราทำแบบนี้กับใครคนอื่นแล้วถ้าเป็นเราโดนบ้างจะรู้สึกยังไงก็ฝากไว้เหมือนกันก็จะมาทำงานดีกว่าน้องเออมาเจอตามงานดีกว่าแบบมาเจอแบบทักทายกันน่ารักดีกว่าไม่ต้องถึงขั้นตามติดชีวิตดาวขนาดนั้นเนาะข้ามไปใช่ครับการถามด้วยแบบพอรู้พอเห็นคลิปเนี่ยผมว่าค่ะเรามีแบบว่าต้องระวังตัวอะไรมากขึ้นโอ้โหก็แน่นอนครับผมก็อาจจะต้องแบบคือด้วยความที่ต้องบอกว่าที่บ้านที่คอนโดมีกล้องวงจรปิดอะไรเรียบร้อยหมดอยู่แล้วครับผมก็อาจจะให้พี่ยามคอยระวังเพิ่มมากขึ้นครับพี่ว่าพี่ยามก็อาจจะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้พี่มิวขอเรื่องนึงเห็นว่าได้ของขวัญจากเฉลิมเนาะขวัญเฉลิมเป็นอะไรเล่าหน่อยเล่าหน่อยเล่าหน่อยผมเล่าได้เลยใช่ไหมเป็นหนังสือชีวประวัติเขาครับผมแล้วก็คือที่น่ารักคือเขาไปหาเป็นแปลไทยแต่หาที่จีนแล้วส่งมาเลยครับคือไม่ได้ซื้อจากที่ไทยมาให้เราคือส่งมาแต่จีนแล้วก็เซ็นลายเซ็นมาให้ด้วยช่วงต้นปีแล้วว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่อะไรเงี้ยแต่อาจจะด้วยระยะทางอะไรต่างๆนานาแบบใช้เวลาการหาอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะแบบเพิ่งมาถึงตอนช่วงเดือนมีนาจริงๆเขาติดต่อมาก่อนไหมคะว่าจะส่งของมาให้เราหรือแบบเซอร์ไพรส์ติดต่อครับผมบอกว่าเนี่ยขอที่อยู่หน่อยได้ไหมจะส่งของมาให้แต่เราก็แบบก็ถามไปแหละว่าส่งอะไรมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอลุ้นตอนนั้นเลยละกันซึ่งเราคุยกับเขาเองในแชทเลยใช่ไหมหรือว่าเป็นก็ส่วนใหญ่จะเป็นผมจะคุยกับผู้จัดการเขาครับผมแต่ว่าผู้จัดการเขาคอยอยู่แบบเฉินหลงนี่แหละก็จะคอยคุยกันแบบเนี้ยตอนนี้แจ็คกี้ทานข้าวกับแจ็คกี้อยู่เลยนะอยากคุยกับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วของชิ้นนี้เป็นหนึ่งเดียวที่แบบว่าเราได้โอ้ใส่เซฟเลยอ่ะพอได้อ่ะจริงๆตื่นเต้นมากๆเลยนะพอได้ของมาจะได้อะไรเพราะเราไม่รู้ว่าเขาส่งอะไรมาให้เนาะเอาจริงแค่ส่งอะไรมาให้ก็ดีแล้วก็เลยไม่ค่อยคาดหวังอะไรครับแต่พอได้มาปุ๊บมีเซ็นลายเซ็นเขียนถึงเราด้วยอ่ะคือไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเฉินหลงจะซุปเปอร์สตาร์นะจะเป็นชื่อเราแล้วเขียนมาให้เราเหมือนชีวิตติ่งคอมพลีทเลยไหมคะคอมพลีทมากๆอันนี้ดีใจมากๆพี่มิวจะส่งอะไรให้กับส่งคืนเหรอเตรียมแล้วครับชีวประวัติปรึกษาไม่น่าปรึกษาป้าอยู่ว่าควรจะซื้ออะไรให้ดีแผนงานต่างประเทศน้องมีอะไรไหมปีนี้แผนงานต่างประเทศเรายังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกันอยู่เลยถ้าเรื่องงานแสดงนะครับแต่ว่าก็จะมีไปแฟนมีตที่บอกได้ตอนนี้ก็เดือนพฤษภาคมจะมีไปที่ญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียครับผมครับผมเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเรื่อยๆญี่ปุ่นนี่คือเป็นแฟนมีตเนาะเป็นแฟนมีตอินโดนีเซียของญี่ปุ่นก็ไปรอบที่2รอบที่2ครับอินโดเป็นรอบแรกเลยงานอื่นก็ตามมาเรื่อยๆใช่งานอื่นก็อาจจะต้องติดตามทั้งเรื่องเพลงด้วยแล้วก็เรื่องงานแสดงเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนการคุยกันอยู่ครับโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ